อแนะนำเทคนิคการแต่งหน้าของคุณฝ้ายคนที่มีปัญหาแบบนี้แน่นอนว่ามีเยอะดูกันให้ดีแล้วลองนำไปใช้กันนะคะก่อนอื่นใช้ไอซ์แพคที่หาซื้อได้ทั่วไปวางที่ใต้ตาให้เย็นเธอบอกว่าการทำแบบนี้จะเป็นการกำจัดส่วนที่คล้ำเท่านั้นออกจากถุงใต้ตาหลังจากนี้เธอยังมีเทคนิคที่น่าตกใจอะไรกันเนี่ยเธอใช้ลิปสติกสีส้มแดงทาลงไปตรงส่วนที่คล้ำดำทาลิปสติกลงก่อนแล้วค่อยทาคอนซีลเลอร์เพื่อให้กลบรอยดำคล้ำเทคนิคการเมคอัพนี้ใช้เพื่อให้ได้สีผิวใกล้เคียงกับของตัวเธอเองค่ะแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์ป้ายสีเพื่อให้ได้สีผิวที่คาดหวังไว้ทำแบบนี้จะทำให้ได้รอบตาที่สว่างขึ้นกว่าเดิม1 เฉดขั้นตอนของเธอไม่ยุ่งยากเลยสาวๆที่มีปัญหาแบบนี้ก็ลองทำดูนะคะเพื่อเราจะได้แปลงโฉมเป็นสาวที่มีรอบตาใสสว่างอย่างแท้จริงนี่คือการแต่งหน้าในแบบของฉันค่ะขั้นตอนโดยละเอียดสามารถดูซ้ำได้ทางเว็บของรายการค่ะ